ัวข้อต่อไปนะคะก็จะเข้าสู่เนื้อหาของบทที่2ในหัวข้อแรกกันนะคะนั่นก็คือขั้นตอนการแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ซึ่งในการพัฒนาโปรแกรมนะคะให้ออกมาตามที่เราต้องการมีให้มีประสิทธิภาพและสามารถรันงานได้นั้นผู้เขียนหรือผู้พัฒนาโปรแกรมหรือที่เราเรียกว่าโปรแกรมเมอร์จะต้องมีการวางแผนเตรียมการต่างๆมีการออกแบบนะคะเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการดังนั้นขั้นตอนการออกแบบจึงมีความสำคัญขั้นตอนในการแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์สามารถแบ่งออกได้เป็น5ขั้นตอนด้วยกันนะคะขั้นตอนแรกก็คือการวิเคราะห์ปัญหาหรือ problem analysis ต่อมาก็จะเป็นการออกแบบอัลกอริทึมหรืออัลกอริทึมดีไซน์การพัฒนาโปรแกรมโปรแกรม development การทดสอบโปรแกรม testingและขั้นตอนสุดท้ายก็คือการจัดทำเอกสารหรือ documentation เรามาดูขั้นตอนแรกกันนะคะของขั้นตอนการแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์นั่นก็คือการวิเคราะห์ปัญหาหรือ problem analysis ในการวิเคราะห์ปัญหาเป็นการทำความเข้าใจกับปัญหาที่กำหนดนะคะว่าปัญหาที่ต้องการนั้นต้องการอะไรต้องการผลลัพธ์อย่างไรนะคะซึ่งในการวิเคราะห์ปัญหาก็จะมีการวิเคราะห์อยู่ทั้งหมด3ส่วนด้วยกันนั่นก็คือ1การวิเคราะห์ข้อมูลเข้าหรือที่เราเรียกว่า input specification ซึ่งตรงนี้ต้องรู้ว่ามีข้อมูลนำเข้าอะไรบ้างที่จะป้อนเข้าสู่โปรแกรมของเราเพื่อที่จะให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ 2การวิเคราะห์ข้อมูลออกหรือการวิเคราะห์ output นะคะ output specificationจะเป็นการพิจารณาว่าเอาท์พุตที่ต้องการมีหน้าตาอย่างไรเราต้องการรีพอร์ตแบบใดนั่นเองนะคะและส่วนที่3ส่วนสุดท้ายก็คือการกำหนดวิธีการประมวลผลหรือว่า process specification ต้องรู้ว่าการประมวลผลอย่างไรต้องใช้สูตรสมการอย่างไรเราถึงจะได้โปรแกรมที่เราต้องการนะคะนี่ก็คือการวิเคราะห์ปัญหาขั้นตอนแรกถือว่าเป็นหัวใจสำคัญเหมือนกันหลังจากวิเคราะห์จบปัญหามาแล้วเราก็จะนำสิ่งที่เราทำการวิเคราะห์จากขั้นตอนที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็น input ต้องการอะไร output ต้องการหน้าตาแบบไหนและมี process อย่างไรเอาทั้ง3องค์ประกอบมาทำการออกแบบอัลกอริทึมในขั้นตอนที่2ซึ่งอัลกอริทึมในที่นี้ก็หมายถึงลำดับขั้นตอนของการทำงานของโปรแกรมนะคะเมื่อออกแบบอัลกอริทึมนะคะเราก็ต้องมีการพิจารณาคุณสมบัติของอัลกอริทึมด้วยนะคะว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างสิ่งแรกที่ต้องพิจารณาก็คืออัลกอริทึมเป็นกระบวนการที่สร้างขึ้นจากกฎเกณฑ์และกฎเกณฑ์นั้นต้องไม่คลุมเครือค่ะการประมวลผลต้องเป็นลำดับขั้นตอนและต้องให้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการด้วยอัลกอริทึมต้องมีจุดสิ้นสุดนะคะนี่คือส่วนสำคัญประสิทธิภาพของอัลกอริทึมก็จะต้องมีเกณฑ์ที่จะต้องพิจารณาเหมือนกันอัลกอริทึมที่ดีต้องใช้เวลาในการดำเนินการน้อยที่สุดอัลกอริทึมที่ดีต้องใช้หน่วยความจำน้อยที่สุดเช่นกันและอัลกอริทึมที่ดีต้องมีความยืดหยุ่นนั่นหมายความว่าต้องสามารถปรับเปลี่ยนดัดแปลงได้พัฒนาต่อยอดได้นะคะอัลกอริทึมที่ดีต้องใช้เวลาในการพัฒนาน้อยที่สุดด้วยและอัลกอริทึมที่ดีต้องง่ายต่อการทำความเข้าใจนะคะเมื่อทำการออกแบบอัลกอริทึมได้แล้วต้องมีการนำสิ่งที่เราออกแบบเมื่อสักครู่นี้ผ่านนะคะตัวช่วยต่างๆไม่ว่าจะเป็นการออกแบบอัลกอริทึมผ่านโฟลชาร์ตผังงานพวกนี้นะคะแล้วก็นำสิ่งที่เราออกแบบเมื่อขั้นตอนที่แล้วมาทำการพัฒนาโปรแกรมหรือที่เราเรียกว่าโปรแกรม development ผ่านภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่งในที่นี้ต้องขึ้นอยู่กับว่าโปรแกรมเมอร์ต้องการที่จะเลือกใช้โปรแกรมในการพัฒนานะคะใช้ภาษาใดนะคะที่เราได้เห็นกันมากมายก็ยกตัวอย่างเช่นภาษา C++ นะคะ Java HTML พวกนี้แล้วแต่นะคะซึ่งภาษาคอมพิวเตอร์พวกนี้ก็จะมีความเหมาะสมนะคะในการพัฒนาโปรแกรมแต่ละประเภทแตกต่างกันไปนะคะขึ้นอยู่กับขอบข่ายงานของเราเมื่อทำการพัฒนาโปรแกรมได้แล้วก็จะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายนั่นก็คือขั้นตอนการทดสอบโปรแกรมที่เราเรียกว่าโปรแกรม testing นะคะการทดสอบโปรแกรมก็จะมีอยู่2วิธีด้วยกันนะคะนั่นก็คือแบบ black box testing กับแบบ white box testing นะคะ black box testing ก็คือเป็นการทดสอบโปรแกรมเป็นการ test โปรแกรมโดยที่เราไม่ทราบกระบวนการภายในเลยค่ะว่ากระบวนการภายในจะมีการทำงานอย่างไรนะคะส่วน white boxตรงข้ามกันกับ black box ค่ะก็คือจะมีการเห็นมองทะลุเข้าไปใน process เลยว่ามีกระบวนการอย่างไรนะคะ
เมื่อทำการทดสอบเสร็จแล้วก็มาเข้าสู่การจัดทำเอกสารหรือว่า documentation การจัดทำเอกสารก็เหมือนกับเป็นการทำคู่มือให้กับ user นั่นเองค่ะเพื่อที่จะให้ user นั้นสามารถใช้งานโปรแกรมที่เราพัฒนาขึ้นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพก็จะประกอบไปด้วยคู่มือปฏิบัติงานสำหรับผู้ใช้และคู่มือระบบนะคะนี่ก็คือขั้นตอนการหลักขั้นตอนการแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ซึ่งมีทั้งหมด5ขั้นตอนด้วยกันนะคะซึ่งทุกขั้นตอนก็ล้วนมีความสำคัญนะคะไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน